พื่อไทยต้องกลับขอบคุณท่านประธานไปอย่างสูงครับที่ได้อนุญาตให้กระผมได้ทำหน้าที่ในการที่จะอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาท่านท่านที่เคารพครับกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ได้ให้เป็นผู้อภิปรายนำในการพิจารณาในวาระนี้กระผมขอกราบเรียนประธานครับจากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาผมจะได้กราบเรียนต่อท่านประธานว่าผมจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการในโอกาสต่อไปแต่เบื้องต้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับการโอนงบประมาณรายจ่ายในประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราเนี่ยมีทั้งหมดที่ผ่านมา5ครั้งครับ5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6ใน5ครั้งที่ผ่านมาเป็นการผ่านสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนซึ่งผมจะได้กราบเรียนรายละเอียดต่อไปในเหตุผลประกอบสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเราอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา143และรัฐธรรมนูญมาตรา144พิจารณาเช่นเดียวกับร่างพระราชรายจ่ายงบประมาณประจำปีและก็ร่างพระราชโอนเพิ่มรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งเขียนไว้เหมือนกันและที่สำคัญครับสมาชิกเราเองเนี่ยมีข้อจำกัดมากในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือร่างพระราชบัญญัติเป็นการโอนงบประมาณเนี่ยเพราะว่าเจตนารมรัฐธรรมนูญมาตรา143และ144เนี่ยเขียนไว้ชัดครับเขียนไว้ชัดว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วัน105วันสมาชิกวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเท่านั้นเหมือนกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและที่สำคัญครับสมาชิกเราเองเนี่ยไม่สามารถจะแปรยติในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการทำได้เฉพาะการตัดทอนหรือลดรายจ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานก็คือว่าสมาชิกเรามีหน้าที่ลดหรือตัดทอนตัวรายจ่ายพระราชบัญญัตินี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายก็ตีความได้ว่าเป็นรายจ่ายเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรับลดจำนวนหรือตัวรายจ่ายที่อยู่ในรายการได้อันนี้ผมต้องกราบเรียนท่านประธานไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและที่สำคัญครับเราเองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญให้ชัดเพราะว่ามันมีข้อที่ต้องพึงระวังเช่นนำงบประมาณไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะเป็นสมาชิกหรือกรรมการท่านประธานครับจากหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงผมพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนนะครับจากเอกสารไม่ว่าจะเป็นตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีทั้งหมด5มาตรามาตราที่สำคัญคือมาตราที่4นะครับจากเอกสารที่สำนักวิชาการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราได้ส่งให้สมาชิกมีรายละเอียดที่ดีมากขออนุญาตชื่นชมครับและที่สำคัญครับรายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาเรา PBO นะครับตอนนี้เป็นกลุ่มงานอยู่นะครับท่านประธานครับสำนักนี้เนี่ยกรรมการวิสามัญงบประมาณได้มีความเห็นอย่างแรงว่าน่าจะปรับสถานะเขาขึ้นให้เป็นสำนักให้ได้เพื่อมาช่วยเหลือด้านงบประมาณของรัฐสภาก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับผมดูในรายละเอียดทั้งหมดนะครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานอย่างตรงๆเลยว่าไม่สามารถที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ขีดเส้นใต้เลยครับท่านครับไม่สามารถรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผมมีเหตุผลอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่1ขอสไลด์เลยครับเรื่องที่1ดูจากหลักการ
หลักการบอกว่าให้โอนงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโอนจากรายจ่ายที่เป็นงบบูรณาการและก็สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับทั้งหมดเนี่ย38รายการเนี่ยนะครับ22หน่วยรับประมาณ15แผนบูรณาการ1สำนักบริหารหนี้สาธารณะ38รายการมาโอนมาตั้งไว้ในงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นท่านประธานครับทำผมบอกว่าผมไม่รับเพราะเหตุผลที่หนึ่งคือขัดหลักการเนี่ยมันขัดกับหลักประชาธิปไตยครับท่านประธานแล้วก็ขัดกับกฎหมายอื่นๆท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อสักครู่เขียนชัดเจนครับสอดคล้องกับวิธีการงบประมาณสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้ดูครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานที่เคารพครับพักไว้ก่อนก็ได้สไลด์นี้พักไว้ก่อนครับสไลด์ที่มีรูปงบประมาณงบประมาณที่จัดตั้งไว้ทั้งหมด38,000ล้านเศษนะครับจากหน่วยรับงบประมาณจากแผนบริการและจากบริหารหนี้สาธารณะโอนไปไว้ที่งบกลางทำไมผมกล่าวว่าขัดกับหลักประชาธิปไตยครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติงบประมาณหลักการมีมากครับ10หลักการที่จำเป็นผมขอยกมา2เรื่องเองครับเรื่องที่1คือความจำเพาะเจาะจงของตัวงบประมาณต้องจำเพาะเจาะจงครับวัตถุประสงค์เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ต้องชัดแผนการโครงการชัดเม็ดเงินชัดไปอยู่ตรงไหนใครทำอันนี้ต้องชัดครับเรื่องที่2ครับการที่จะเอางบประมาณไปใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงหลักความยินยอมหลักความยินยอมของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะยินยอมได้ยังไงครับก็คือรัฐสภาครับรัฐสภาเป็นศูนย์รวมอำนาจของพี่น้องประชาชนถ้าสภาอนุมัติให้ไปใช้ถือว่าพี่น้องประชาชนยินยอมท่านนายกก็เลยบอกว่าชอบด้วยกฎหมายวิธีการงบประมาณเพราะว่าจะมีกฎหมายโอนงบประมาณเข้ามารองรับท่านประธานที่เคารพครับหลักการสำคัญตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการที่สภาต้องตรวจสอบได้การโอนงบประมาณนะครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561เนี่ยนะครับมาตรา35มาตรา53วงเล็บ1ที่ท่านจะยกขึ้นมาเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาห้ามโอนระหว่างหน่วยงานขีดเส้นใต้หน่วยงานเว้นแต่หน่วยงานเดียวกันนี่ได้ครับในแผนบูรณาการอาจจะข้ามหน่วยงานได้อันนี้ได้ครับเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติกฎหมายบัญญัติตรงนี้ก็หมายความว่าจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้โอนจากหน่วยงานกอไปหน่วยงานขอได้ผมถามท่านประธานครับตามวิธีการงบประมาณงบกลางไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณครับมันเป็นประเภทรายจ่ายประเภทหนึ่งท่านเองผู้บริหารผู้ใช้คือท่านนายกรัฐมนตรีครับในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยนายยกรัฐมนตรีท่านเดียวเป็นผู้ใช้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องชัดเจนครับตรวจสอบได้โปร่งใสอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งอันที่สองครับอันที่สองรายการการโอนงบประมาณในครั้งนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบในอดีตย้อนไปเนี่ยท่านประธานในสไลด์ผมต้องขออภัยครับต้องให้ฉายาท่านนายกจริงๆครับติดแฮชแท็กเลยครับจอมโอนแห่งยุคครับเพราะไม่มีใครโอนงบประมาณมากมายเท่ากับสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.ท่านโอนไป4ครั้งครับครั้งแรกสุดปี2507สมัยจอมพลถนอมครับ150ล้านเข้าสู่งบกลางเช่นเดียวกันแต่มีว่าให้หน่วยงานราชการรับภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีหน่วยงานอื่นมารองรับด้วยเป็นหน่วยรับมีงบกลางด้วย160ล้านในขณะนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรจากงบประมาณหน่วยอื่นๆนะครับแต่ครั้งที่2 3 4 5เม็ดเงินรวมกัน 53,000 ล้านเนี่ยโอนสมัยท่านนายกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
พลเอกขออภัยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่1ในรัฐบาลคสช.โอนทุกปีครับเข้ามา57 58โอน59โอน60โอน61โอนครับเม็ดเงินรวม 53,000 ล้านเอาไปไว้งบกลางเป็นส่วนใหญ่ครับมีบ้างครับไปให้กองทุนประชารัฐในปีสุดท้าย 2,700 ล้านส่วนใหญ่ไปอยู่สำรองจ่ายเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นหลักครับท่านประธานครับจริงอยู่ครับหลักความเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยเราเว้นให้ได้บางกรณีนะครับอย่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเราก็อนุโลมอนุญาตให้วางกรอบให้แต่มีระเบียบมีกรอบวินัยการเงินมาบังคับมากำกับไว้ขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับนี่คือประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเมื่อวันที่16เมษายนครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังประกาศขยายกรอบสัดส่วนครับ2เรื่องที่ท่านขยายชัดๆนะครับ1สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางกรณีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ2ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี63ตั้งไว้ 96,000 ล้านครับร้อยละ3ไม่ถึงร้อย 3.5 ร้อยละ3ครับขยายขึ้นไปเป็นร้อยละ 7.5 ครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาเงิน 88,000 ล้านไปบวก 96,000 ล้านเป็น 184,000 ล้าน 5.8 ร้อยละ 5.8 ของยอดเงินงบประมาณนั่นหมายว่า 184,000 ล้านท่านนายกประยุทธ์นำไปใช้แต่ผู้เดียวครับแต่ผู้เดียวผมอยากจะเปรียบเทียบท่านประธานครับคนหนึ่งคนกับหน่วยงานที่ผ่านสภาอนุมัติรายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมดแผนงานโครงการเราตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยให้เขาเหล่านั้นใช้ของเขาโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะครับแผนการฟื้นฟูประเทศเนี่ยท่านไปเอาเขามาหมดเลยมาใส่ตรงนี้และคิดว่าอันไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันอันนี้คือขัดกับหลักกฎหมายอื่นแล้วก็ขัดกับหลักกฎหมายอื่นคือพรบวิกฤตงบมาที่ผมนำเรียนไปแล้วอันนี้ไปแก้ไขระเบียบมารองรับเพื่อให้สอดคล้องเรื่องกรอบเงินการคลังสัดส่วนอะไรต่างๆท่านประธานครับเรื่องต่อไปครับการกู้ขออภัยท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานนอกจากขัดกับหลักการของประชาธิปไตยขัดหลักกฎหมายแล้วเนี่ยผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกจะพูดเยอะมากในเรื่องนี้คือความเหมาะสมความสมเหตุสมผลของวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้ผมขอสไลด์ต่อไปครับท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะนำไปใช้อยู่3เหตุผลใหญ่ครับ3เหตุผลใหญ่1ไปแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับ2ไปป้องกันแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภัยพิบัติภัยแล้งน้ำท่วม 3. เอาไปป้องกันเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนั่นคือ3เหตุผลใหญ่ของ 88,000 ล้านท่านประธานครับเราเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในรายละเอียดของการโอนไปใช้เนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเขาตั้งเวลาไว้105วันเพื่ออะไรครับเพื่อว่าคุณจะได้ดูทั้งขาเข้าและขาออกขาเข้าเอาจากหน่วยงานมาขาออกเอาไปใช้ทำอะไรต้องหลีกเลี่ยงการเข้างบกลางให้มากที่สุดสภาแห่งนี้อาจจะยอมนะครับอาจจะยอมอยู่ที่ 4-5 หมื่นล้านที่ท่านบอกว่า3เดือนเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้นะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอาจจะยอมครับแต่ไม่ควรยอม 88,000 ล้านถ้าสภาชุดนี้ยอมนะท่านประธานครับเราจะไปสนับสนุนท่านนายกให้เป็นจอมเลี่ยงหลักนิติธรรม Rule of Law ท่านนายกไม่เคยใช้ครับท่านนายกใช้กฎหมายปกครองไม่ใช่ปกครองตามกฎหมายโดยกฎหมายใช้กฎหมายบังคับปกครองเป็น Rule by Law ขออภัยที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษท่านประธานตั้งแต่ท่านเข้าสู่ตำแหน่งครับ
แก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้ท่านเองมีโอกาสเป็นนายกพอมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็แก้ไขกฎหมายแก้ระเบียบรองรับกรอบวินัยการเงินการคลังก็ไปแก้เป็นสัดส่วนและที่สำคัญท่านประธานครับเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องการแก้ไขตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังเนี่ยท่านไปเอาเงินหนี้สาธารณะที่รัฐสภาได้อนุมัติให้ไปใช้หนี้ในปี63นะครับเอามา 35,000 ล้านจะทำให้ยอดหนี้ชำระเงินต้นนะครับเงินต้นต้นเงินกู้เนี่ยลดลงไปจากสัดส่วนร้อยละ 2.5 เดิมนะครับที่เขากำหนดไว้เนี่ยร้อยละ 2.5 ถึง 103.5 เป็นเม็ดเงินที่ตั้งไว้แต่ละปีของยอดงบประมาณท่านบอกว่าขอมา 35,000 ล้านมันก็ทำให้ยอดที่เหลืออยู่เดิมนะครับไม่ถึง 2.5 ท่านก็ไปแก้ไขเอาว่าให้ 1.5 ถึง 3.5 ของยอดงบประมาณเป็นสัดส่วนรายลักษณ์สบายครับท่านก็บอกว่าสอดคล้องเพราะท่านไปแก้ไขไว้รอรับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับมัดมือสภาแห่งนี้ให้อนุมัติท่านเหมือนกับตีเช็คเปล่าอีกแล้วครับพระราชกำหนด4ฉบับที่ผ่านมา3ฉบับที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเงินก็ตีเช็คเปล่าไปให้ครั้งหนึ่งมาอีกแล้วครับท่านท่านตรงนี้เองครับถ้าสภาแห่งนี้อนุมัตินะครับท่านท่านสภาของเราจะเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนชุดแรกสภาชุดที่25เนี่ยนะครับในสมัยประชุมที่1ปีที่2เนี่ยครั้งที่2วันนี้นะครับมันจะเป็นรอยด่างเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าถูกมัดมือชกอนุมัติเห็นชอบกฎหมายโอนงบประมาณที่ไม่ควรจะเห็นชอบเลยเรื่องโอนงบประมาณไม่มีปัญหาท่านประธานครับวินัยการเงินการคลังเขียนไว้ชัดเจนเป็นหลักของวิธีการเป็นบัตรวิธีการแต่ท่านก็ออกกฎหมายอื่นมายกเลิกซะบอกไม่ต้องโอนให้หน่วยรับโอนเข้างบกลางก็ได้แล้วก็ใช้เหตุผลบอกว่าถ้าสภาอนุมัติเป็นกฎหมายมันก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับท่านประธานครับเราเป็นผู้ทำกฎหมายนะครับแม้กฎหมายฉบับแรกของที่ผมกล่าวถึงคือวิธีการงบประมาณปี2561เนี่ยออกโดยสนช.ออกโดยสนช.แต่ก็ถือเป็นกฎหมายครับก็เป็นสภานิติบัญญัติรัฐสภาแห่งนี้จะมาออกกฎหมายโอนบอกว่าไม่สนใจกฎหมายฉบับนี้ให้โอนระหว่างหน่วยรับงบประมาณเพื่อการตรวจสอบได้เราก็ไปเขียนโอนให้อะไรก็ได้ตามกฎหมายบัญญัติการตีความอย่างนี้เนี่ยมันขัดหลักกับมันขัดกฎหมายอื่นที่มีอยู่ท่านประธานครับและที่สำคัญนะครับประวัติการโอนที่ผ่านมาที่ผมยกเป็นสไลด์ให้มาสักครู่เนี่ย5ครั้งเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับสมัยแรกเนี่ยสมัยสมุนถนอมปี07เนี่ยโอนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติไม่ใช่สภามาจากเลือกตั้งนะครับ4ครั้งโอนโดยสนช.และการพิจารณา3วาระรวดในวันเดียวได้เหรอครับท่านประธานพระราชบัญญัติการเงินปีละ10,000ล้าน20,000ล้าน53,000ล้านที่ผ่านมาเนี่ยพิจารณา3วาระรวดนี่ผมขอบคุณท่านประธานวิปและฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ยังเห็นหลักการสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติเราอำนาจของเราที่จะต้องไปใช้แทนพี่น้องประชาชนยอมให้ตั้งกรรมการวิสามัญนะครับขึ้นไปพิจารณาในรายละเอียดในวาระที่2อันนี้ผมกราบขอบคุณไปอย่างสูงครับสภาเรายังมีศักดิ์มีศรีนะครับสภาเรายังมีศักดิ์มีศรีการพิจารณาเนี่ยแม้ว่าจะถูกบังคับด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา143 144ครับเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกที่เป็นกรรมการนะครับจะเสนอความเห็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแม้ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้นจะเป็นการคืนงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการเขาก็จะทำครับเพราะเขาเห็นว่ามันคุ้มค่ามากกว่ากับที่จะมากองไว้ตรงรายการงบการ3เดือน 88,000 ล้านข้อบ่งใช้อันที่2ของท่านเมื่อสักครู่ครับบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอุทกภัยภัยแล้งเนี่ยและผมกลัวมากกลัวว่าขณะนี้มีแผนงานโครงการรองรับรออยู่แล้วเพราะท่านบอกว่าเวลาโอนมาแล้วเนี่ยร้อยละ60เอาไปเป็นงบลงทุนอย่าให้มีเสียงครหานะครับท่านประธานครับผ่านไปท่านนายก
เอาไปเกลี่ยกันไปแบ่งกันโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยท่านนายกเองได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับของพรบจัดซื้อจัดจ้างไปเปลี่ยนระเบียบเพื่อรองรับใหม่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจัดซื้อจัดสร้างโดยยกเลิกวิธีการเดิมทั้งหมดครับใช้วิธีพิเศษหมดเฉพาะเจาะจงหมดไม่มีการ e-bidding เป็นไงครับหวานเขาเรียกว่าหวานสภาเราเองต้องตรึงตรงนี้ไว้ให้ชัดเจนครับท่านประธานครับอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือในการที่จะอนุญาตอนุมัติในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมเว้นแต่มีการปรับแก้มีการชี้แจงมีรายละเอียดให้ชัดเจนท่านนายกจะเอาไปไว้งบกลางผมไม่ว่านะครับกรณีสำรองจ่ายเนี่ยกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพราะเราก็อนุมัติให้ไปแล้ว 96,000 ล้านตรวจสอบไปดูท่านประธานครับขณะนี้เหลือเงินอยู่ 5,000 ล้านครับใช้เกลี้ยงครับ 96,000 ล้านบอกว่าเอาไปใช้เกี่ยวกับโควิด 45,000 ล้านก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับไปเอาจากส่วนอื่นมาอีก 25,000 70,000 ล้านเยียวยาช่วงแรกจากงบกลางท่านประธานครับในตรงนี้เองผมเลยกราบเรียนท่านประธานว่าการที่จะเอาไปใช้งบกลางเนี่ยเราก็อนุมัติกรอบให้ได้แต่ต้องรักษากรอบวินัยเงินกันการคลังท่านบอกไม่สนก็แก้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับผมจะมีข้อเสนอว่าท่านต้องใช้เฉพาะการนี้เท่านั้นเมื่อเหตุการณ์มันสงบปกติแล้วท่านต้องกลับไปสู่ระเบียบเดิมกรอบวินัยการคลังเดิมเห็นทราบข่าวว่าจะแก้กรอบวินัยการคลังเรื่องของสัดส่วนหนี้สาธารณะบอกว่า IMF ยัง77เลยของ GDP เมืองไทยก็77ได้คอยดูครับเพราะว่าผมฟังท่านผอ.บริหารหนี้สาธารณะได้ออกมาให้ข่าวตามนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าคิดว่าบ้านเราเมืองเราลูกหลานเราจะไม่ลำบากไม่ทุกข์ยากต่อไปนะครับก็แก้ได้เพื่อมารองรับตัวเองในการกระทำของตัวเองให้ชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบแต่เป็นกฎหมายและระเบียบที่ฉันทำเองภาษาทั่วไปวัยรุ่นเขาบอกว่าชงเองกินเองฮะชงเองกินเองน้อยนะครับต้องคนที่มีความสามารถมีคนเก่งนั่นนะที่ทำได้ท่านประธานที่เคารพผมไปเรื่องของการใช้ที่ไม่สมเหตุสมผลผมขอสไลด์ครับการใช้สมเหตุสมผลท่านครับถ้าท่านนายกแจงรายการมาโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะครับโควิดรู้แล้วเกิดแล้วทำรายการจ่ายได้เงินกู้ท่านบอกแผนมาเราก็ทวงติงไปไม่มีโครงการแผนช่วยเหลือทั้งระบบสาธารณสุขแผนเยียวยาแผนฟื้นฟูตรงนี้ท่านบอกไปแก้ไขปัญหาเยียวยามันเกิดแล้วทำไมท่านไม่เติมรายการมาให้เราเห็นให้ชัดๆครับอันนี้ต้องฝากกรรมาธิการไปไล่เลยครับไปดูเลยนะครับถ้าไม่มีรายการแบงค์เช็คขออภัยที่พูดภาษาอังกฤษตีเช็คเปล่าอีกแล้วครับทุกท่านความไม่สอดคล้องเหมาะสมนี่ผมเอาเฉพาะเรื่องโรงพยาบาลครับขอสไลด์ต่อไปฮะชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนนะออกมาคัดค้านการปัดลบกรอบวงเงินคำของบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์นะครับตลอดจึงหน่วย PCU รพสตต่างๆเอางบประมาณไปเพิ่มประสิทธิภาพนะครับพัฒนาระบบเพื่อรองรับปัญหาโรคระบาดหรือโรคอุบัติการใหม่ให้กรอบเข้าไป 21,000 ล้านครับท่านประธานให้กรอบเข้าไป 21,000 ล้านปรากฏว่ามีคำสั่งไปเมื่อวานครับบอกว่ากรอบ 26,000 ล้านเนี่ยสามารถจัดสรรให้ได้เพียง 6,196 ล้านจาก 21,000 ล้านโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไประดับ2ขึ้นไปนะครับเขาเรียกทุติยภูมิขึ้นไปเนี่ยเม็ดเงินรวมที่เขาได้รับวงเงินขึ้น 14,000 ล้านได้ 25,000 ล้าน 2,500 ล้านขอโทษครับท่านท่านครับ 2,500 ล้านเองฮะมันก็เป็นเหตุให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดครับเขารวมตัวกันจะมากราบนายกบอกว่าถ้านายกตัดไอ้นี่ของเขาไปเนี่ย
จากคำที่เขาทำขอมา 14,000 ล้านเนี่ยถ้าให้แค่ 2,000 ล้านเขาจะไม่ขอรับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรมันมีความชัดเจนของการใช้งบประมาณอยู่นะขอสไลด์ต่อไปครับผมจะมีรายละเอียดให้ประธานเห็นนี่คือรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดผมพยายามทำตัวเล็กๆไว้ครับเดี๋ยวจะมีอันตรายกับเขาขอสไลด์ต่อไปครับรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยอันนี้คือกรอบเดิมนะครับ 21,000 ล้านมาปรับปุ้งเหลือ 6,100 ล้านเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปได้ 2,500 ล้านนะครับระดับprimary คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรพสต. PCU ต่างๆก็ได้ไปประมาณ 3,000 ล้านสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้คือเม็ดเงินที่ได้ไปเขามีรายการชัดเจนครับถ้าท่านจะกรุณาท่านก็เอารายการเหล่านี้มาใส่ในงบโอนเนี่ยผมว่าสภาแห่งนี้ไม่มีใครไม่อนุมัติครับท่านต้องตอบเขาด้วยครับว่าให้กรอกเข้าไป 20,000 ทําล้านผ่านสํานักงานปลัดเนี่ยทำไมปรับเหลือแค่นี้ทั้งนี้บอกว่าจำเป็นต้องสู้โควิดแล้วใครสู้โควิดไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่อสม.รพสต.ผมเสียดายครับภาพหนึ่งที่ผมขึ้นมาเนี่ยมีหมอมีพยาบาลยืน3คนถือหนังสือครับเขาติดแฮชแท็กนะครับหยุดใช้วงการแพทย์พยาบาลในการที่จะไปกล่าวอ้างเพื่อกู้เงินเขาเขียนชัดผมเอาสไลด์ขึ้นจะขึ้นไปได้ต้องขออภัยจริงๆเพราะนั้นรายการอย่างนี้นะครับมันมีความชัดเจนมากแต่ท่านเองกับปล่อยปละละเลยผมไม่เถียงนะครับบอกว่าเงิน 45,000 ล้านมันจำเป็นต้องปรับใหม่นะให้อสม.ไป 10,000 ล้านค่าตอบแทนคน500ต่อเดือน19เดือนท่านเสนอไอ้นี่ไม่มีใครขัดขานครับอีก 10,000 ล้านให้สปสช.ไปเตรียมเรื่องของการตรวจการรักษาอีก 10,000 ล้านเนี่ยเพื่อพัฒนาระบบตรงนี้จาก 20,000 ปรับเหลือ 10,000 อีก 10,000 ล้านเอาไว้เผื่อเกิดการระบาดต่อไปในอนาคตอีก16เดือนเผื่อระบาดอีก16เดือนน่ะ1ครับเรามีเงินกู้ฟื้นฟูให้ท่านทำไมต้องตั้งอันนี้รอไว้แทนที่จะไปพัฒนาระบบทำไมไม่เอาเงิน 10,000 ล้านเผื่อไว้เนี่ยมาใส่ให้เขากลับคืนให้เขาไปทุกอย่างจบก็เป็น 20,000 ล้านหยุดโอเคแล้วครับ 5,000 ล้านเนี่ยให้โรงพยาบาลที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปพัฒนาระบบเพื่อรองรับท่านประธานครับอันนี้คือตัวอย่างของการนำไปใช้ที่ไม่สมเหตุสมผลที่ไม่ปรากฏอยู่ในการโอนงบประมาณผมไม่ได้ลงรายละเอียดของการปรับขาเข้านะครับเยอะมากที่ไปดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเพราะท่านใช้วันที่7ในการที่จะก่อหนี้ผูกพัน31ลงนามสัญญาสำหรับงบลงทุนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆผมไม่ติดใจครับจำเป็นครับต้องเอามาแต่ขอมีรายละเอียดรองรับแต่งบลงทุนนะครับหลายเรื่องเนี่ยท่านไปปรับลดลงมาเนี่ยเขาไปดูรายละเอียดในเล่มนี้นะครับผมว่าให้หน่วยงบประมาณหน่วยรับงบประมาณเขากระทรวงทบวงกรมนั้นเขาบริหารจัดการมีประโยชน์มากกว่านายกรัฐมนตรีที่ยังมากองไว้ตรง 88,000 ล้านแล้วก็ไปขุดลอกไปต่อท่อประปาแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งขุดตอนน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านประธานครับตรวจได้ไงฮะกลิ่นมันออกมาชัดมากครับขนาดนี้ห้องใหญ่นี่ยังไม่ผ่านกลิ่นมันออกมาแล้วท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลทั้งขาเข้าขาออกไม่มีรายละเอียดไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านประธานที่จะสรุปผมเรียกร้องผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกครับเพื่อศักดิ์ศรีของสภาเราโปรดพิจารณาอย่าได้รับหลักการแต่ระบบเสียงข้างมากที่ท่านถือว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านก็มีความจำเป็นและจำใจต้องรับหลักการแต่ถ้ารับต้องรับแบบมีเงื่อนไขครับผมเองนี่ไม่รับหลักการแน่นอนฝ่ายค้านเรารณรงค์ที่ไม่รับหลักการแต่การพิจารณากฎหมายเนี่ยมันมี3วาระพวกผมอาจจะพิจารณาในวาระแรกอาจจะปล่อยผ่านนะครับอาจจะปล่อยผ่านแล้วไปดูวาระที่2วาระที่3พอวาระที่3ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏความชัดเจนเนี่ยต้องกลับเรียนท่านประธานนะครับเราขอญาติโหวตคว่ำเลยถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยก็จะได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
และท่านนายกที่เคารพครับสิ่งที่ต้องฝากท่านนายกไปการที่จะทำพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันเป็นวิธีพิเศษประวัติศาสตร์สภาที่มาจากพี่น้องประชาชนเขาจะไม่ทำให้ครับร้องขอให้ท่านใช้วิธีการปกติซึ่งมีเยอะแยะเลยครับที่ท่านทำได้รัฐธรรมนูญมาตรา140ยังเขียนไหมครับกรณีมีความจำเป็นเหตุฉุกเฉินจ่ายไปพลางก่อนตามกฎหมายบัญญัติกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็เขียนให้กฎหมายคงคลังก็เขียนให้มาตรา6มาตรา7ครับพรบวิธีการงบประมาณเขียนให้ครับ 45,000 ล้านเนี่ยมาตรา45ตรงนี้เองเนี่ยไปใช้ที่ครับใช้แล้วก็การตั้งงบประมาณปีถัดไปท่านก็มาชดใช้เงินกลางสภาเราตรวจสอบได้อันนี้เป็นหลักที่ทุกคนอยากเห็นอยากรู้ด้วยความเคารพท่านครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ฝ่ายค้านเห็นช่องโหว่มีข้อแนะนำเยอะครับฝากท่านประธานไปจากเพื่อนสมาชิกที่ได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีครับกรรมาธิการครับต้องทำงานหนักถ้าปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงได้นะครับเช่นไปดูแล้วเนี่ยปรับลดไม่เหมาะสมลองดูครับปรับเพิ่มรายการได้ไหมถ้าได้ไม่ได้เราก็ว่ากันมันเป็นการแปรยติเป็นการเสนอความเห็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับขอในชั้นต้นผมไม่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอเข้ามาเบื้องต้นขอไม่รับหลักการครับกลับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปคุณพิชา